ในโลกนี้การทำการงานต่างๆที่ว่ายากลำบากในแต่เรื่องแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นการงานทั้งหลายภายนอกนั้นที่ว่ายากลำบากก็ยังไม่สู้กับการงานในการที่จะแก้กิเลสหรือทำลายกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าการงานการทำลายกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะใจนี้ที่มีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้ใจนี้จึงหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราหลงยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นภายในจิตใจเมื่อเราทั้งหลายเห็นโทษภัยในวัฏฏสงสารจึงพยายามที่จะแสวงหาหนทางที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานการออกจากเรือนออกจากครอบครัวเข้ามาบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามเขาตามฐานที่สงบสงัดก็เพื่อที่จะไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพื่อที่จะอยู่ในสถานที่เหมาะสมสถานที่เอื้ออำนวยในการที่จะต่อสู้กับกิเลสไปในจิตใจของแต่ละบุคคลถ้าอยู่ในเมืองในสังคมมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความเกี่ยวข้องกับสังคมมากสติปัญญาก็จะไม่ทันกับอารมณ์ไม่ทันกับกิเลสซึ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นไปในใจของเราการมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดมาบำเพ็ญศีลบารมีศีลของสมณเณรก็ศีล10ศีลของพระก็ศีล227เป็นสติวินัยเพื่อที่จะป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นไปในใจเราเป็นการสำรวมใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยเมื่อเรามาสำรวมร่างกายสำรวมวาจาให้อยู่ในขอบเขตของศีลและมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงที่เราสัมผัสสติจึงพอที่จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลใจคนเหล่านั้นมีความโลภบางครั้งก็มีความโลภไม่มีที่สุดใจคนเหล่านั้นมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทบางครั้งก็ไม่มีที่สุดใจของคนเหล่านั้นมีความยินดีในกามทั้งหลายบางครั้งก็ไม่มีที่สุดครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี
อารมณ์คือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเป็นไฟที่เผาจิตใจของแต่ละบุคคลให้เกิดความเร่าร้อนให้เกิดความทุกข์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการที่ใจไปยึดมั่นถือมั่นในลมทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นใจของเราใจจึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปไม่มีหนทางที่จะออกจากความทุกข์และความสุขได้เลยในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้และได้ระวางหลักธรรมคำสั่งสอนไว้จะไม่มีผู้ใดที่จะหาทางออกจากความทุกข์ได้เลยหรือทำให้แจ้งถึงพระนิพพานได้เลยนับได้ว่าพวกเราทั้งหลายก็เป็นผู้มีบุญพอสมควรได้เกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางที่จะออกจากความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานในการบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อที่จะควบคุมร่างกายควบคุมวาจาให้สงบในการบำเพ็ญสมาธิบารมีก็เพื่อที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบการสำรวมในพระปฏิโมกข์สำรวมในศีลจึงจะเหมาะสมแก่ผู้ซึ่งจะเปลี่ยนจากเพศฆราวาสให้เป็นเพศนักบวชเพศสมณะด้วยกำลังของศีลก็พอที่จะทำให้ใจมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งพอที่จะเปลี่ยนจิตใจให้เป็นพระตามสมมติขึ้นมาถ้าบุคคลซึ่งทุศีลกระทำผิดศีลใจก็ยังไม่เป็นพระแต่ถึงแม้ว่าเมื่อรักษาศีลให้เข้มแข็งขึ้นใจเราก็ดีขึ้นแต่ว่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ยังอยู่ภายในจิตใจของเราความฟุ้งซ่านต่างๆก็ยังอยู่ภายในจิตใจของเราใจเราก็ยังหลงไปกับความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ถ้าเราทั้งหลายไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรในการที่จะทำจิตให้สงบด้วยการนั่งสมาธิและเดินกลมทำให้มากเจริญให้มากถ้าเราทั้งหลายย่อหย่อนในการทำสมาธิภาวนากิเลสตัณหาก็ลุมล้อมจิตใจของเราทำให้ใจเรานั้นยังตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ดีกิเลสก็ครอบงำใจทำให้ใจเศร้าหมองด้วยความโลภครอบงำใจด้วยความโกรธครอบงำใจด้วยความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำจิตใจของเราถ้าเรามีความมุ่งหวังในการที่จะปรารถนาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเราต้องรู้จักว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรจะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาความโลภที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็เป็นกิเลสความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็เป็นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็เป็นกิเลสเราจะละกิเลสอย่างหยาบไม่ออกไปจากใจเราได้อย่างไรถ้าใจเรานั้นไม่มีกำลังของสมาธิก็จะไม่ก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้เพราะฉะนั้นการกระทำความเพียรจึงเป็นสิ่งที่จะแผดเผากิเลสไปในจิตใจของเรา
ให้สลายตัวไปความอดทนความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเรารู้ว่าจิตใจเรายังไม่สงบใจเรานั้นยังมีความฟุ้งซ่านใจเรานั้นยังไม่มีกำลังซึ่งเข้มแข็งต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรจำวัดแต่พอดีฉันประทานแต่พอดีทำความเพียรให้มากไว้มีเวลาว่างก็เข้าที่เดินโยกมในเศษนาสนะที่เราอยู่อาศัยก็วิเวกสงบสงัดทางเดินโยกมก็มีว่างก็เดินโยกมเดินโยกมเมื่อยก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เดินโยกมสลับกันไปพักผ่อนแต่น้อยเท่าที่จำเป็นต้องมีสติตื่นอยู่ตลอดเวลาที่จะเฝ้าระมัดระวังใจของเรานั้นไม่ให้เกิดกิเลสถ้ากิเลสเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราแต่เรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอเราก็เห็นกิเลสมีความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละออกไปมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละออกไปมีความพอใจความไม่พอใจในรูปสิ่งที่เราสัมผัสเราก็จะมีสติปัญญาเห็นก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจความไม่พอใจใจเราจึงจะวางอารมณ์ทำใจให้ว่างจากอารมณ์ทำใจให้มีสติมีสมาธิอยู่ในปัจจุบันไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายได้แต่การที่จะมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เห็นอารมณ์ได้นั้นเราต้องมีสมาธิทำจิตให้เป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจนทรงสมาธิในระดับหนึ่งที่จะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสตินั้นจึงจะเห็นจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันเมื่อเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็เป็นเพียงอาการของใจถึงแม้ว่ากระแสของใจจะเคยชินกับกระแสไปกับกระแสของอารมณ์ก็ตามเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจจิตของเรานั้นก็จะไหลไปกับอารมณ์ถ้าเราทำสมาธิภาวนาจิตเราก็จะเริ่มแยกออกจากอารมณ์ถึงแม้ว่ากระแสของจิตจะไหลไปกับอารมณ์ก็ตามบางส่วนก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีสติมีสมาธิอยู่ปัจจุบันและมีปัญญาเห็นอารมณ์ที่กระเพื่อมขึ้นหรือปรุงแต่งขึ้นไปในใจของเราแล้วเราจะรู้จักที่จะหาอุบายปัญญาทำลายอารมณ์หรือพิจารณาอารมณ์ต้องมีความตั้งใจในการที่จะละกิเลสถ้าไม่ตั้งใจที่จะละกิเลสก็จะปล่อยให้กิเลสอยู่ภายในจิตใจเราตลอดทั้งวันทั้งคืนจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็ปล่อยให้กิเลสสั่งสมอยู่ภายในจิตใจเราจนมีอำนาจจนเลื่องอำนาจภายในใจเราจนครอบงำจิตใจเรากิเลสได้ครอบงำจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนแม้ในปัจจุบันในชาติใจคนเราก็ยังปล่อยให้กิเลสครอบงำไม่คิดจะต่อสู้ไม่คิดจะเอาชนะกิเลสไปในใจของเราเองพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าการต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูจะเป็นหมื่นเป็นแสนถึงแม้ได้รับชัยชนะก็ไม่เท่ากับชนะใจตนเองคือชนะกิเลสภายในจิตใจของเราตราบใดซึ่งยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจของเรานักปฏิบัติต้องมุ่งหวังที่ทำงานทางใจที่จะชำระล้างกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจเราให้ได้เมื่อจิตใจเรายังมีกิเลสอย่างหยาบคือความโลภก็พิจารณาออกไปมีสติมีปัญญาที่จะรู้ถึงว่าเราจะใส่บริขาร8ปัจจัย4ทั้งหลาย
ก็เพียงเพื่อประพฤติปฏิภาวนาในวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเป็นธรรมการหาอุบายปัญญาที่จะทำสอนใจให้รู้จักสำรวมมักน้อยสันโดษเพื่อที่จะไม่กิเลสเรื่องอำนาจขึ้นมาสติปัญญาซึ่งรู้จักพิจารณาเพื่อที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นให้สงบเป็นสิ่งที่สำคัญแม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามสติปัญญาก็ต้องเห็นอารมณ์เห็นกิเลสรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสเอาใบปัญญาพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจออกไปทุกขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังไว้ความโลภเป็นเรื่องง่ายเมื่อเราสละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาประพฤติบัติแต่กิเลสนั้นยังมีอยู่ภายในใจเราก็ต้องใช้สติปัญญาควบคุมอีกทีระมัดระวังไม่กิเลสกำเริบเสบสารขึ้นมาความโกรธความไม่พอใจก็แก้ด้วยการเจริญเมตตาทำใจให้สงบเย็นให้ภัยอยู่เสมอต่อเพื่อนสัตว์มิตรหรือบุคคลอื่นไม่คิดจะโกรธใครใดๆในโลกนี้นักปฏิบัติต้องมีความตั้งใจว่าจะละความโกรธความไม่พอใจให้สิ้นจากจิตใจของเรามีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็หาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละให้เร็วที่สุดถ้าเราตั้งใจที่จะละอารมณ์ความโกรธเราก็เห็นทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเราเมื่อเราตั้งสมมติไม่ว่าจะละความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาก็จะทำงานหาอุบายพิจารณาที่จะละอารมณ์ออกไปเรื่อยๆจนใจเราว่างจากอารมณ์มีความพอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสสติปัญญารู้เท่าทันก็พิจารณาปล่อยวางให้ใจว่างจากอารมณ์มีความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นดีแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจจิตของเรานั้นจึงจะว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้กิเลสหรือความนึกคิดจะปรุงแต่งขึ้นที่ใจของเราอีกก็ตามแต่สติปัญญาซึ่งเฝ้าดูใจของเราก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันอยู่เสมอและมีอุบายที่จะทำลายกิเลสไปทุกๆขณะจิตจนใจเราว่างจากอารมณ์สามารถที่จะมีสติปัญญาควบคุมจิตใจเราได้อยู่เสมอเมื่อเรามีสติปัญญามาควบคุมจิตใจเรากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จะหนีหลบหน้าไปถึงแม้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจของเราก็ตามแต่ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสติปัญญาเพราะเริ่มเข็ดหลาบในการที่ใช้สติปัญญาฟาดฟันกิเลสกิเลสก็หลบเลี่ยงไม่เผยตัวขึ้นมาสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูใจถ้ากิเลสโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเห็นและมีอุบายปัญญาพิจารณาละทุกขณะจิตไปต้องใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจเราคือการมีสติปัญญาเฝ้าดูใจเรานี่แหละทุกขณะจิตถ้าเผลอสติในเบื้องต้นก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเมื่อกิเลสโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่สติปัญญาจะจับจะเห็นและมีปัญญาที่จะทำลายไปเรื่อยๆเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็มาฝึกซ้อมที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนคือร่างกายของเราด้วยการฝึกซ้อมยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าเรามีสติมีสมาธิมีกำลังของสมาธิแล้วก็ควรฝึกซ้อมก่อให้ที่สิ่งที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาคือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาเห็นว่าร่างกายของคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุด
ใจของบุคคลใดซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่นอยู่เสมอใจของบุคคลนั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยถ้าสติปัญญายังพิจารณาไม่เห็นชัดในเรื่องของร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นก็ให้รู้ไว้ว่ากำลังของสมาธิยังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสเมื่อกำลังของสมาธิยังไม่มีเราก็ต้องฝึกหัดสำรวมอิริยาบถนั่งสมาธิสำรวมอิริยาบถเดินคมเพื่อให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นเมื่อเรามีสมาธิเรามีสติปัญญาคุมใจกิเลสจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถึงแม้กิเลสจะเกิดขึ้นยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราสติปัญญาก็จะหาทางละหาทางทำลายไปทุกขณะจิตจนทำให้ใจของเรานั้นบรรเทาเบาบางไปจากอารมณ์ความโลภก็น้อยลงไปความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงไปความยินดีในการทั้งหลายก็น้อยลงไปเพราะสติปัญญาทำงานทุกวันกวาดล้างทำความสะอาดกิเลสไปในใจเราอยู่ทุกวันทุกขณะจิตใจก็ค่อยๆสะอาดขึ้นทีเล็กทีน้อยความโลภบรรเทาบางไปความโกรธบรรเทาบางไปความยินดีในกามทั้งหลายบรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็บรรเทาบางไปจากการพิจารณาร่างกายอยู่เสมออารมณ์ต่างๆก็จะน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็น้อยลงทำนี้ไปเรื่อยๆทุกวันสติปัญญามีหน้าที่ที่จะสอนใจให้เห็นกิเลสและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่เสมอทุกวันการปฏิบัติก็มีหนทางเดียวคือการบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุดเพื่อที่มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักวิธีหรือหนทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจเราให้สิ้นซากไปทางปฏิบัติมีอยู่เท่านี้เพิ่งว่าเราต้องควบคุมคือสำรวมในศีลสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมที่ใจของเราแล้วก็บำเพ็ญสมาธิเพื่อให้ใจเข้มแข็งและมีสติปัญญาที่จะทำลายกิเลสได้ทำอย่างนี้ทุกวันทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติปัญญากำกับจิตใจเราไปตลอดสติปัญญาก็จะทำงานไปในการที่จะชำระกิเลสไปเรื่อยพิจารณาละกิเลสไปเรื่อยในทุกวันเมื่อสติปัญญาว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายของเราฝึกซ้อมพิจารณาจนมีความชำนาญจะพิจารณาอาการ32ก็เห็นความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกแตกลงไปเพราะสติปัญญามีความชำนาญในการพิจารณาอยู่บ่อยๆจึงเกิดความชำนาญในการพิจารณากายในกายนี้ได้ง่ายขึ้นจะพิจารณาธาตุกรรมฐานจะแยกร่างกายให้เห็นเป็นธาตุดินแยกออกเป็นส่วนของธาตุน้ำแยกออกเป็นส่วนธาตุลมแยกออกเป็นส่วนธาตุไฟถ้าสติสมาธิปัญญาทรงตัวก็พิจารณาได้ตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นในจิตของเราว่าความจริงนั้นร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นประกอบไปด้วยธาตุตามธรรมชาติจริงๆเมื่อใจเห็นใจก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
ไปทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจที่จะวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ทั้งหมดออกไปได้คือปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเมื่อสติปัญญาพิจารณาจนมีความชำนาญและละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปเรื่อยจนอินทรีย์บารมีแข็งกล้าเต็มรอบของเขาก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดจิตก็ไม่ติดในกายนี้มีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเพราะมีสติปัญญารู้เท่าทันความจริงเห็นความจริงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางสมมุติอันนี้จิตก็ถึงวิมุตติว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความยินดีในกามทั้งหลายสติสมาธิปัญญาก็ทรงตัวอยู่ในปัจจุบันว่างมีความสงบเยือกเย็นใจเรียกว่าเป็นผู้ซึ่งทำจิตให้สะอาดขึ้นมาแต่ยังไม่บริสุทธิ์จะทำจิตให้บริสุทธิ์ก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเหมือนเดิมแต่สติปัญญาละเอียดขึ้นที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นของจิตที่ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นจิตสติปัญญาก็จะค่อยๆเห็นแต่เดิมในเบื้องต้นก็จะไม่เห็นเพราะยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตว่าเป็นจิตเวทนาความสุขความทุกข์ก็เป็นจิตของเราจะเป็นความสงบซึ่งเยือกเย็นจะเป็นฌานสมาบัติก็ตามก็ยึดว่าเป็นจิตของเราความจำได้ไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นจิตของเราความนึกคิดปรุงแต่งต่างก็เป็นจิตของเราการรับรู้ต่างก็เป็นจิตของเราซึ่งยึดมั่นถือมั่นมาตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดจนปัจจุบันชาติการจะถ่ายถอนกิเลสส่วนละเอียดยากลำบากศีล ต้องทรงตัวเป็นปกติสมาธิก็ต้องละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดไม่ต้องพิจารณาเพื่อละความโลภละความโกรธละความยินดีการทั้งหลายเพราะหมดหน้าที่ของการพิจารณาแต่ต่อไปก็เป็นเรื่องของการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมที่มันละเอียดขึ้นสติปัญญาจึงต้องละเอียดต้องเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาความสุขโดยมากเป็นความสุขละเอียดเกิดขึ้นก็ดับไปแม้นความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดทั้งสิ้นความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เกิดขึ้นก็ดับไปสักแต่ว่าเป็นอาการของใจวิญญาณการรับรู้ก็เกิดขึ้นก็ดับไปไม่ใช่จิตนี้เป็นเพียงอาการของจิตต้องแยกจิตออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะเป็นไปเองแหละเหมือนกับการพิจารณาร่างกายที่มันมีความชำนาญและปล่อยวางไปการพิจารณาจิตการพิจารณาธรรมก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเหมือนกันให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนของเวทนามีความเกิดขึ้นและดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นกับดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นกับดับไปการรับรู้ต่างเกิดขึ้นกับดับไปเห็นจนเต็มรอบของเขาจึงจะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตก็เป็นอิสระเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์หรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมธาตุเลยจะกล่าวว่าตามสมมติทั้งโลกว่าเป็นพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจก็ได้ใจนี้จึงไม่มีในรูปหรือจิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณเป็นอิสระซึ่งกันและกันไม่ต่อเนื่องกันเป็นคนละส่วนกันแต่เดิมรูปก็เราร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราความรู้สึกสุขทุกข์ก็เราความเฉยเฉยก็เราความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องที่ดีก็เราการรับรู้ต่างๆก็หลงว่าเป็นจิตของเราที่แท้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นก็ดับไปให้เห็นชัดภายในจิต
จนขาดการสืบต่อของจิตกับขันธ์ทั้งห้านั่นแหละจึงจะปล่อยวางได้สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อมีความรู้อะไรเกิดขึ้นก็ดับไปรู้แล้วก็ปล่อยวางปฏิบัตินั้นเพื่อปล่อยวางไม่ได้เพื่อที่จะเป็นอะไรแต่จุดมุ่งหวังก็มีอยู่และวางความปรารถนาไว้และทำเหตุให้ดีทำเหตุคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งเพื่อที่มีสติเป็นปัญญาที่จะค้นคว้าเข้าไปในใจของเราหาทางที่จะทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราให้สิ้นซากสติปัญญาต้องมั่นคงต้องเข้มแข็งตลอดเวลาถ้าไม่มั่นคงก็ต้องเสริมกำลังด้วยสมาธิธรรมจึงจะมีสติปัญญาซึ่งจะเข้มแข็งไปเป็นลำดับลำดับที่จะต่อสู้กับกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้สติปัญญาก็จะหมุนตัวไปนั่นแหละจนละเอียดขึ้นไปจนละกิเลสอย่างหยาบละกิเลสอย่างกลางและละกิเลสอย่างละเอียดได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังในการเข้ามาบำเพ็ญชาสมบทในพรพุทธศาสนาก็ควรที่จะหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันความเหนื่อยล้าความท้อแท้ก็เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมนั้นก็ต้องฝืนในการประพฤติบัติอย่าปล่อยให้ใจหลงไปกับกิเลสหลงไปกับอารมณ์ต้องทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของอารมณ์เข้ามาอยู่ที่ใจของเรากิเลสก็ออกไปจากใจของเรานี่แหละจะดับกิเลสก็ดับที่ใจพระสาวกของพระพุทธเจ้าถึงกล่าวไว้ว่าธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุจะดับก็เพราะเหตุดับนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดับเหตุทั้งเหตุที่ไม่ดีและเหตุที่ดีวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งคืนให้สู่กระแสของโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นในความไม่ดีและความดีคืนให้ไปกับเรื่องทั้งโลกเรื่องทั้งโลกนั้นมีสุขมีทุกข์เราก็คืนให้กับกิเลสตัณหาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดใจจึงจะว่างจึงจะเป็นอิสระจึงจะเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสในใจของเรานั้นให้น้อยลงไปทีเล็กทีน้อยมีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆวันจนทำให้ใจของเรานั้นมีความสะอาดเกิดขึ้นมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นใจเราจึงจะพบความสุขที่แท้จริงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นของพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังทัทธามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา